เวลา 21 นาฬิกา 15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูทรงติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานสรุปเหตุการณ์จากนายสุวิทย์จันทวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและพระราชทานกระเช้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นส่งเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนซึ่งพักรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยหนักได้แก่เด็กชายกันตะพงเสือนาอายุ4ขวบนางเจริญชัยเกรินอายุ56ปีเด็กชายธนัชชัยสมพานอายุ3ขวบและนายเมธาจิระบวรวิสุทธิ์อายุ75ปีจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนขณะนี้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหนองบัวลำพูจำนวน5คนโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน2คนสามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน3คนอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตรวมผู้ก่อเหตุจำนวน37คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง 2-4 ปีจำนวน22คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่11ตุลาคมนี้โอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถารแก่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับมีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยหมอรักษาดีที่สุดแล้วแต่ต้องใช้เวลาและทรงย้ำกับญาติว่าจะดูแลให้ดีที่สุดต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน47คนฝ่าทุนละอองธุลีพระบาทซึ่งได้พระราชทานกำลังใจให้เข้มแข็งมีสติต่อสู้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้วันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียดายเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกร่วมมันก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบากก็จะให้ความสะดวกช่วยเหลือดูแลขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้ก็ขอให้เป็นขอให้กำลังใจของพวกเราเดี๋ยวเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่าญาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งมีชีวิตต่อไปพอถึงเวลาเราก็บำเพ็ญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์มีการทำบุญเพื่อให้อุทิศส่วนกุศลให้น้องๆได้จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของเราก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ที่จะได้มีกำลังใจกันต่อไปเวลา 22 นาฬิกา 16 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีส่งเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้จำนวน2คนได้แก่เด็กชายกฤษกรเรืองเจริญอายุ3ปีซึ่งได้รับการผ่าตัดสมองเมื่อค่ำวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และนายกำธรทองโคตรอายุ21ปีที่เข้ารับการผ่าตัดบริเวณกระดูกคอโอกาสนี้พระราชทานกระเช้าของเยี่ยมพร้อมกับมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ทั้งสองครอบครัวการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมญาติผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตและทรงติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความสูญเสียเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพู